ใช่ไหมคะลูก8ถึง9ขวบนั้นนักเรียนมาดูสิคะว่าในแต่ละช่วงอายุนะคะลูกในแต่ละช่วงอายุนั้นหรือว่าในแต่ละวัยนั้นนะคะลูกการทำงานที่เหมาะสมที่สุดเลยควรจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะงานบ้านที่เหมาะสมนะคะลูกกับแต่ละวัยมาดูในวัยแรกก่อนเลยกี่ขวบคะกี่ปีลูก2ถึงเท่าไหร่คะ2ถึง4ปีเอ๊ะ2ถึง4ปีนี้น่าจะอยู่ในวัยอะไรชั้นไหนเอ่ยชั้นไหนเอ่ยลูกเป็นน้องเล็กๆใช่ไหมคะน้องซึ่งอยู่ชั้นอะไรคะชั้นอนุบาลนักเรียนลองดูสิคะว่าน้องๆเนี่ยเขาสามารถทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างคะสามารถที่จะทำไมคะลูกนำเสื้อผ้าที่ทำไมที่น้องใส่แล้วใช่ไหมคะลูกนำไปเก็บในที่ไหนคะในตะกร้าผ้าใช่ไหมคะทำอะไรได้อีกเก็บของเล่นใช่ไหมคะรองเท้านะคะลูกให้เข้าที่แล้วทำอะไรอีกคะลูกสามารถทำอะไรได้สามารถที่จะเอานำขยะใช่ไหมคะนำขยะลงไปทิ้งที่ไหนทิ้งที่ถังขยะนะคะลูกนี้คืองานอะไรคะลูกงานของช่วงวัยอะไรคะวัยไหนลูกงานบ้านที่น้องๆ อนุบาลสามารถที่จะทำไมคะสามารถที่จะทำเองได้นะคะต่อไปมาดูช่วงนี้ช่วงอายุกี่ขวบช่วงอายุ 5-7 ปีเอ๊ะ 5-7 ปีนี้น่าจะอยู่ชั้นไหนปอะไรคะลูกน่าจะอยู่ชั้นไหนคะประมาณปอป .1 ใช่ไหมลูกประมาณป .1 ป .2 ใช่ไหมคะเอ๊ะป .1 ป .2 นี่ทำอะไรได้บ้างยกอาหารแห้งไปวางไว้ที่ไหนที่โต๊ะอาหารใช่ไหมคะสามารถที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ำต้นไม้ได้ไหมได้ไหมคะได้สามารถที่จะนำอะไรคะลูกนำอาหารให้สัตว์เลี้ยงได้ไหมได้ช่วงป .1 นี้สามารถพอเช็ดตัวเสร็จแล้วหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ซักผ้าเสร็จแล้วเรานำมาพับได้ไหมได้หรือเปล่าได้ใช่ไหมคะลองย้อนนึกกลับไปดูตอนที่เราอยู่ชั้นอะไรคะลูกชั้นอะไรคะชั้นป .1 หรือว่าป .2 เราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ไหมได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าคะลูกไหนใครบอกว่าทำไม่ได้มีไหมใครยังบอกว่าเงี้ยผมยังพับผ้าเช็ดตัวไม่เป็นเลยตอนนี้ไหนมีใครพับไม่เป็นบ้างพับเป็นไหมคะพับได้เปล่าไหนใครพับเสื้อไม่เป็นมีหรือเปล่าไม่มีแสดงว่าเราผ่านการอะไรคะลูกผ่านในชุพานของช่วงวัยใช่ไหมคะช่วงวัยช่วงอายุที่เราสามารถที่จะทำไมคะปฏิบัติเองได้นะคะลูกทำอะไรได้อีกทำอะไรอีกคะเตรียมอาหารว่างใช่ไหมคะอาหารว่างก็หมายถึงอะไรลูกอาหารว่างอาหารที่รับประทานทำไมคะที่ไม่ใช่มื้อหนักใช่ไหมคะสามารถที่จะทำเองได้เช่นอะไรแซนด์วิชหรือว่าขนมปังทาเนยเราสามารถทำเองได้ไหมโดยที่ไม่ต้องให้ใครคะขนมปังราดนมโดยไม่ที่ไม่ต้องให้ใครไม่ต้องให้คุณแม่ทำให้ทำเองได้ไหมลูกช่วงวัยนี้สามารถทำได้นะคะแล้วก็จัดอะไรคะลูกจัดเตียงนอนเก็บที่นอนไหนใครอยู่ป.3แล้วเวลาตื่นนอนแล้วยังไม่พับผ้าห่มบ้างเอ่ยมีไหมมีไหมเอ่ยลูกตื่นมาปุ๊บทำไมคะลุกขึ้นจากเตียงเสร็จสะบัดผ้าเลยมีไหมคะลูกไหนมีใครบอกว่าผมตื่นนอนแล้วผมก็หันหลังกลับไปดูที่เตียงว่าหมอนอยู่เข้าที่ไหมหมอนข้างยังทำไมคะลูกกระเด้งกระดอนไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่ามีไหมคะมีเปล่าแสดงว่าทำไมไม่ได้หันหลังไปดูเลยใช่ไหมคะลูกหันหลังไปดูหรือเปล่าหันใช่ไหมคะต้องหันหลังไปดูด้วยพอเราตื่นนอนแล้วผ้าห่มของเรานั้นทับเรียบร้อยหรือเปล่าหมอนข้างก่อนจะนอนอยู่ตรงไหนอยู่ด้านข้างตัวหรืออยู่บนหัวนอนเราถ้าก่อนที่เราจะนอนลูกหมอนข้างจะอยู่ตรงไหนอยู่ข้างๆตัวเราใช่ไหมคะแต่พอเราตื่นแล้วถ้าหมอนข้างมาอยู่บนหัวนอนเราถือว่าทำไมคะลูก
เรานอนดิ้นใช่ไหมคะดิ้นเหวี่ยงหมอนไปอยู่บนไหนเลยไปอยู่บนหัวนอนเลยพอตื่นเสร็จอ้าวตายแล้วหมอนไปอยู่บนหัวนอนนำกลับมาเก็บไว้ที่เดิมก็คืออะไรคะข้างๆเตียงนั่นเองอันนี้ก็คือการอะไรคะลูกจัดใช่ไหมคะจัดเตียงให้เรียบร้อยนะคะต่อไปทิ้งเศษอาหารเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วทำไมคะนำจานไปเก็บเองใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่ทำไมคะลูกสิ่งที่เราสามารถทำไมคะทำได้เองใช่ไหมคะซึ่งอยู่ในช่วงวัยอะไรเอ่ยวัยชั้นไหนป.1ถึงป.2ใช่ไหมคะหรือว่าอยู่ในช่วงของอายุ5ถึง7ปีใช่ไหมคะทีนี้แหละมาดูที่สำคัญเลยตอนนี้แหละช่วงนี้แหละน่าจะอยู่เป็นช่วงของใครนะช่วงของใครช่วงของใครเด็กๆหรือเปล่าใช่ไหมคะช่วงนี้คือช่วงที่เท่าไหร่คะช่วงอายุ8ถึง10ปีช่วงของใครเอ่ยฮะช่วงของใครเอ่ยอ้าวไม่มีใครตอบแสดงว่าคนที่ไม่ยกเอสคนที่ไม่ยกจะไปอยู่ช่วงไหนเอ่ยฮะยกหรือยังยกหมดแล้วแสดงว่าช่วงอายุ8ถึง10ปีนี้นะคะลูกน่าจะอยู่ในระดับชั้นไหนคะป.3นั่นเองทีนี้มาดูว่าเราแล้วล่ะใช่ไหมคะงานบ้านดูสิคะลูกงานบ้านที่เหมาะกับเราเลยคืออะไรเอ่ยที่เราสามารถจะทำเองได้กวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ดูดฝุ่นใช่ไหมคะใครทำไม่ได้ไหนใครยังทำอยู่ข้อนี้หนูปฏิบัติอยู่ครับหนูปฏิบัติอยู่ค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปข้อที่สองคืออะไรเก็บผ้าตากผ้าแล้วก็พับผ้าใช่ไหมคะเก็บผ้าคือเก็บผ้าจากไหนเก็บผ้าจากราวตากผ้าใช่ไหมคะหรือว่าเก็บจากอะไรคะลูกเก็บจากตะกร้าที่ทำไมคะที่เรายังไม่ได้ใส่หรือว่าที่เราใส่แล้วเราเพื่อที่จะเราจะนำไปซักนะคะลูกทำอะไรได้อีกเอาถุงขยะไปทิ้งหน้าบ้านนำถุงขยะใช่ไหมคะลูกช่วยแบ่งเบาภาระคุณแม่หน้าที่ของเราอาจจะเป็นหน้าที่อะไรคะนำถุงขยะพอขยะเต็มนำไปใส่ในไหนใส่ในถังขยะที่เตรียมเอาไว้ใช่ไหมคะมีอะไรอีกเอ่ยล้างผักผลไม้นะคะล้างช่วยคุณแม่ทำไมคะข้าวครัวสามารถที่จะล้างได้ใช่ไหมคะล้างผักผลไม้หั่นผักผลไม้ง่ายๆได้ใช่ไหมคะแล้วก็ล้างจานเองได้ไหนใครบอกว่าล้างจานไม่เป็นค่ะมีไหมคะใครล้างจานเองเอ่ยโอ้โหทำเองทุกข้อเลยนะคะและที่สำคัญเลยทำไมคะลูกทำอาหารง่ายๆเช่นอะไรไข่เช่นอะไรคะลูกอาหารประเภทไข่ง่ายๆที่สุดไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มง่ายๆไหนใครทอดไข่เป็นมั่งโอ้เก่งอีกแล้วใช่ไหมคะเวลาที่นักเรียนทอดไข่นักเรียนต้องระมัดระวังอะไรด้วยคะระวังอะไรเอ่ยระวังน้ำมันด้วยแล้วก็ระวังไฟที่อยู่ที่ไหนคะลูกที่อยู่ที่เตาด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือช่วงอายุของเท่าไหร่คะเท่าไหร่ลูก8ถึง10ปีนะคะและช่วงสุดท้ายนะคะตั้งแต่อายุเท่าไหร่11ปีขึ้นไปเลยทำไมคะสามารถไปซื้ออาหารเองได้ใช่ไหมคะทำอะไรอีกซื้อของที่ร้านใกล้ๆบ้านได้ใช่ไหมคะล้างรถล้างห้องน้ำได้ไหมได้นะคะล้างรถล้างห้องน้ำได้นะคะลูกนำขยะไปทิ้งนะคะซักกางเกงชั้นในซักถุงเท้าของตนเองใช่ไหมคะแล้วก็สามารถทำไมคะลูกซ่อมแซมเสื้อผ้าง่ายๆได้นะคะส่วนการรีดผ้ารีดผ้านี้ใช่ไหมคะลูกเรารีดเองได้ไหมตอนนี้ได้เปล่าตอนนี้เรายังรีดเองไม่ได้ใช่ไหมคะลูกเราต้องระมัดระวังใช่ไหมคะเพราะว่าเตารีดทำไมเอ่ยเตารีดร้อนใช่ไหมคะถ้าเราทำไมคะลูกไม่ระวังอาจจะทำไมคะโดนมือเราหรือไม่ก็ทำไมคะเสื้อผ้าของเรานั้นทำไมคะเป็นรูโบ๋เลยเป็นรอยเตารีดเลยใช่ไหมคะอันนี้คืองานบ้านที่เหมาะสมกับอะไรคะลูกในแต่ละวัยของเรานะคะทีนี้เรามาดูนะคะมาดูว่านะคะการทำงานนะคะลูกเพื่อช่วยเหลือตัวเองนั้นจะหมายถึงอะไร
เรามาดูนะคะว่าการทำงานเพื่อช่วยเหลือตัวเองเมื่อกี้นี้ที่คุณครูถามใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ตอบมาเลยว่าการทำงานที่อะไรคะลูกที่ช่วยเหลือตัวเองคืออะไรซักผ้าล้างจานใช่ป่ะเมื่อกี้ที่เพื่อนตอบใช่ไหมคะลูกที่พวกหนูๆตอบคุณครูมาซักผ้าล้างจานทำอะไรอีกกวาดบ้านถูบ้านใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่ทำไมคะลูกเด็กๆตอบคุณครูมาก่อนที่ทำไมคะก่อนที่เราจะเรียนกันใช่ไหมคะลูกทีนี้เรามาดูว่าใช่ไหมเด็กที่เด็กๆตอบคุณครูมานะคะมาดูว่าการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองนั้นจะหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงอะไรเอ่ยอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะใช่ไหมคะลูกการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองนะคะก็จะหมายถึงการทำงานที่เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนเองโดยที่เราไม่เป็นภาระของใครของผู้อื่นก็คือของใครคะของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะถ้าหนูอ่านอย่างเดียวหนูจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้หรือไม่ได้นะคะจำได้หรอแน่ใจถ้าคุณครูท้ายชั่วโมงครูถามอีกทีหนึ่งจะจำได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเลยที่จะทำให้นักเรียนจำได้ก็คือการอะไรคะบันทึกนั่นเองนะคะนำสมุดขึ้นมาบันทึกเลยนะคะลูกความหมายของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองนะคะบันทึกเลยนะคะบันทึกในสมุดของกอทนะคะลูกแล้วคุณครูบอกไว้แล้วว่าสมุดกอทนี้นะคะให้นักเรียนรักษาให้ดีเลยเพราะเราจะใช้ไหมคะใช้ทั้งปีนะคะใช้ทั้งเทอม1และเทอม2นะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะถ้ายังไม่ได้เขียนวันที่เว้นไว้ก่อนเลยนะคะลูกเขียนบันทึกนี้ก่อนนะคะการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองจะหมายถึงการทำงานนะคะลูกเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนนักเรียนอยู่ป.3 แล้วนะคะลูกสมุดใช้ให้เป็นแต่ละวิชานะคะไม่ใช่วิชาอะไรคะวิชารวมมิตรไม่เอานะลูกรู้ไหมวิชารวมมิตรคืออะไรฮะรู้ไหมคะลูกรวมมิตรก็รวมทุกอย่างเลย8กลุ่มสาระอยู่ในเล่มเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่นะคะลูกไม่ใช่นะคะควรแยกเป็นแต่ละวิชาแล้วคุณครูก็มีคะแนนสมุดให้ด้วยนะคะให้เยอะด้วยคะแนนสมุดใครทำอะไรทำงานเรียบร้อยนะคะลูกก็จะได้คะแนนไปเยอะๆเลย